ล่าสุดใช่ไหมคะได้เห็นค่ะรู้สึกยังไงพอได้เห็นไม่ต้องรู้สึกอะไรแล้วเพราะว่าเดินออกมาแล้วฉะนั้นคือชีวิตหอมต้องโกออนถ้าหอมยังเข้าไปอยู่ยึดติดกับความรู้สึกที่มันไม่จบอะไรเงี้ยค่ะเราไม่รู้ว่าเดี๋ยวมันจะมีอะไรออกมาอีกหรืออะไรยังไงก็ตามมันไม่เกี่ยวกับหอมแล้วหอมปล่อยแล้วก็วางทุกอย่างเอาไว้หมดแล้วการเดินออกมาของหอมคือหอมกำลังจะไปเริ่มต้นใหม่ชีวิตมันโกออนไปแล้วค่ะพอได้ฟังสัมภาษณ์แบบเต็มๆแล้วรู้สึกแบบมันมีขัดติดมั้ยครับไม่มีรู้สึกขัดไม่มีอะไรค่ะก็คือไม่เกี่ยวกับเรามันมีบทสัมภาษณ์หลายอันที่เหมือนจะไม่ค่อยตรงกันเรื่องของเวลาหรือเรื่องอะไรแย่ๆอ่ะมันพอออกการหอมไม่รู้ว่าไม่ตรงกันกับใครเพราะสำหรับหอมเนี่ยการที่คนเรามันแยกจากกันโอเคมันมีหลายเหตุผลมากแต่ทั้งหมดหลายเหตุผลหอมรวมให้อยู่ในประโยคเดียวก็คือว่าคนเราไม่ใช่เมื่อไม่ใช่ก็เดินออกจากกันหอมก็เลยไม่รู้ว่าไม่ตรงกันอาจจะไม่ตรงกับชาวเน็ตหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าในส่วนของหอมตอบไปแล้วว่าเราแยกจากกันเพราะเหตุผลเดียวก็คือเราไม่ใช่ซึ่งกันและกันที่หอมเหมือนอันนึงที่ฉันก็คือเหมือนว่าตกลงว่าเลิกกันไปก่อนหน้านั้น2เดือนหรือเปล่าหนูไม่แน่ใจแต่เขาไม่เข้าใจว่าทำไมเราถึงต้องออกมาพูดแบบถึงเขาในแง่นี้อีกอะไรอย่างเงี้ยเลิกกันคืองี้ค่ะเลิกกันหอมยังไม่เคยบอกสื่อเลยแล้วหอมออกอีเวนต์วันแรกหลังจากที่กลับจากต่างประเทศหอมก็ต้องการบอกกับสื่อว่าเราแยกกันแล้วนะเพราะไม่มีใครรู้ทุกคนยังถามหอมอยู่เลยทำไมซันไม่ไปต่างประเทศด้วยถามว่าหอมอึดอัดไหมเวลาเจอแล้วคนต้องมาถามว่าซันไปไหนเพราะเราก็รู้อยู่ว่าเราแยกกันแล้วแต่หอมไม่มีโอกาสได้พูดถามว่าหอมจะพูดไหมหอมต้องพูดอยู่แล้วหอมเป็นดาราหอมใช้ชีวิตอย่างคนธรรมดาได้หรอที่แบบว่าฉันไม่พูดเลยทุกคนก็บอกแค่คนสนิทมันคงไม่ได้หอมต้องเจอคนอีกตั้งมากมายแล้วคือวันแรกที่มีอีเวนต์คืองานแถลงข่าวแถลงผังช่องวันไม่ใช่วันที่หอมแถลงข่าวนะคะหอมไม่ได้มาแถลงข่าวหอมไม่มีสิทธิ์เลือกวันช่องวันคือหอมเนี่ยทำงานให้เขาแล้ววันนั้นหอมต้องเจอนักข่าวเดินหนีนักข่าวได้ไหมอ่ะเดินดิเธอให้ฉันเดินหนีได้ไหมอ่ะ1หอมเดินหนีไม่เคยเดินหนีนักข่าว2เป็นความตั้งใจของหอมที่จะบอกให้ทุกคนรับทราบว่าเราไม่ได้ไปต่อแต่หอมไม่เคยขยี้เลยว่าเราเนี่ยแยกกันเพราะอะไรอย่างที่หอมบอกประโยคเดียวควบคุมทั้งหมดหอมไม่จำเป็นจะต้องมานั่งอธิบายให้ประชาชนรู้ว่าเธอเราเลิกกันเพราะอันนี้นะ1ข้อนี้นะ2ข้อนี้นะ3ข้อนี้ประชาชนคบกับเราเหรอคะไม่ค่ะตลอดระยะเวลาเกือบ3ปีเรารู้กันอยู่2คนอยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางซึ่งกันและกันหอมว่าคำว่าเราไม่ใช่ซึ่งกันและกันจริงๆมันเพียงพอที่ประชาชนจะรับทราบแล้วแต่ในกรณีถ้าซันอยากจะขยายความว่าอยากจะให้ทุกคนรู้ว่าเราเลิกกันเพราะอะไรข้อนั้นข้อนี้คืออย่างที่หอมบอกมันมีหลายข้อการที่ซันหยิบมา1ข้อก็ไม่ผิดแต่หอมก็รู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องไปนั่งอธิบายให้ใครรู้แต่ละคนไม่เหมือนกันอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเขาอาจจะได้รับผลกระทบอะไรมากมาย ก็แล้วแต่หอมตัดสินใจเดินออกมาแล้วบอกแค่ทุกคนให้รับทราบว่าเราไม่ได้ไปต่อแค่นั้นนี่คือสิ่งที่ทุกคนรับรู้ก็เพียงพอแล้วสำหรับหอมแล้วมันถูกจับตามองในเรื่องของสาวมันถูกพัดสื่อออกมาด้วยแล้วเขาก็ให้สัมภาษณ์ว่ามีการเคลียร์กันเรื่องนี้ทั้งที่ความสัมพันธ์มันที่ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องออกมาบอกให้คนอื่นรับรู้จากปากหอมอย่างที่หอมบอกว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามสุดท้ายเราเลิกกันแล้วเราก็แยกกันเลิกกันด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่จำเป็นต้องมานั่งบอกใครอะค่ะถ้าทีนี้ไอ้การขุดคุยเรื่องประเด็นมือที่3ไม่ใช่จากหอมจากที่ทุกคนโพสต์คอมเมนต์อะไรต่างๆมันเป็นหน้าที่ของเขาที่จะจัดการกับการสัมภาษณ์หรือการบอกประชาชนยังไงหอมไม่สามารถจะต้องมานั่งตามรับผิดชอบกับทุกคนได้บางทีคุณก็ผ่านไปก็ได้อะมันไม่รู้ดิเรารู้สึกว่าเราไม่อยากวนกลับมาที่เดิมอีกแล้วเดี๋ยวพอมันมีปัญหาใหม่เกิดขึ้นอ้าวมีคลิปมีภาพมีอะไรหอมก็ต้องวนมาตอบตรงนี้อีกเพราะหอมรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องของหอมหอมไม่ได้มานั่งขอความเห็นใจจากประชาชนว่าคุณเราเลิกกันเพราะเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่เลยไม่เคยค่ะแค่ออกมาบอกประชาชนว่าเลิกกันแล้วต่อไปเจอหน้าไม่ต้องถามถึงเขาว่าเขาไปไหนทำอะไรแค่นั้นเองเอาว่านางจริงคือเราไม่ได้เคยเข้าไปก้าวไก่ว่าเขาจะมีใครว
วันนี้เลิกกันแล้วเขาจะมีใครจะไปคบกับใครนั่นคือสิทธิ์ของเขาหอมจะไปห่วงก้างทำไมอะคะคือหอมเป็นคนเลือกเดินออกมาเองถ้าหอมรู้สึกว่าหอมยังอยากอยู่ตรงนั้นอยู่หอมจะไปทิ้งเขาทำไมอะระหว่างทางจะตัดสินใจเลิกกันมีสองสายเลือกก็อยากคุยเอาอะไรกับหอมเลยหอมไม่พูดเพราะว่าหอมพูดไปแล้วว่าเมื่อไม่ใช่ก็คือแยกจากกันค่ะกำลังที่เป็นข่าวประจำค่ะเราเชื่อเขาเขาไม่ได้มีอะไรคนไม่ได้คำตอบเดิมว่า ว่าคงไม่ได้แบบก็คือของไม่ได้ไม่ได้อยากจะพูดหรืออธิบายอะไรคือจะพูดยังไงดีให้รู้สึกว่ามันซ้อมไม่มีประเด็นต่อนะเพราะว่าเราว่ามันไม่ต้องอธิบายให้ทุกคนเข้าใจไปซะทุกเรื่องมันเป็นเรื่องระหว่างคนสองคนอะไรเงี้ยค่ะก็คือเลิกกันแค่นั้นเองแล้วหลังจากนี้ก็จะไม่อยากพูดเรื่องนี้แล้วไม่เคยพูดอะไรเลยแสดงว่าความสัมพันธ์หลังจากนี้พอเราพูดตัดขาดกันเลยใช่ไหมครับก็ต่างคนต่างไปทำหน้าที่เขาเองเขาก็ต้องมีหน้าที่ที่เขาจะต้องเดินไปในเส้นทางนี้คือก็ทุกคนต้องมีทางเดินนะก็คือให้เขาได้มีทางเดินของเขาต่างคนต่างทำงานต่างคนต่างมีชีวิตที่ตัวเองเป็นคนเลือกเราก็เลือกของเราแล้วว่าเราจะมาทางนี้ตัวเขาเองเขาก็เลือกวิถีของเขาแล้วฉะนั้นหอมก็อยากให้ตอนนี้สังคมปล่อยวางกับเรื่องนี้ได้แล้วมันนานเกินไปแล้วให้เขามีทางเดินของเขาให้เขาได้ใช้ชีวิตของเขาในสิ่งที่เขาเลือกและเราเองก็ได้ใช้ชีวิตในสิ่งที่เราเลือกถ้านะวันนี้ยังรักกันยังอยากเป็นกำลังใจให้หอมให้หอมเดินไปข้างหน้าดีกว่าค่ะอย่าดึงหอมกลับมาอีกเลยอย่างว่าที่มีการเปลี่ยนไปค่ะค่ะหอมได้เห็นแล้วค่ะอาจจะเป็นความผิดพลาดในการที่เลือกเปรียบอุปมาอุปไมยอะไรแบบนี้นะคะแต่หอมก็ไม่ขอแสดงความคิดเห็นเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับเขาอีกนะคะเพราะถ้าหอมเอาตัวเองไปผูกอีกมันก็ยังอยู่อีกนะวันนี้มันเหมือนกับคนส่งพัสดุมาถึงเราอ่ะถึงเรามีคนส่งพัสดุมาแล้วเคาะประตูหน้าบ้านถ้าหอมไม่เปิดรับพัสดุนั้นยังคงอยู่กับคนส่งนะคะวันนี้หอมปิดประตูทั้งหมดแล้วแล้วอย่างที่บอกหอมไปข้างหน้าแล้วแล้วมีโอกาสร่วมงานกันโอกาสการร่วมงานกันมันค่อนข้างยากเพราะเราไม่ได้มีโคจรมาเจอกันอยู่แล้วค่ะเนื่องจากเขาก็เป็นอยู่สายละครเดินสายออกเกมโชว์นั่นคือสิ่งที่หอมไม่ได้ทำอยู่แล้วฉะนั้นโอกาสการมาเจอกันเป็นเรื่องยากแล้วส่วนรายการที่หอมทำอยู่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยแขกรับเชิญทีมงานจะเป็นคนสกรีนให้เบื้องต้นอยู่แล้วแปลว่าถ้าณวันนี้เรามีโอกาสที่สมมุติใครจับมาตอนเจอกันพร้อมเลยดูความจำเป็นของงานและความเหมาะสมของเวลาถ้าณเวลานี้หอมบอกว่ามันยังเร็วเกินไปยังเร็วเกินไปนิดหน่อยว่าทำใจไม่ได้ดูความจำเป็นของงานดีกว่าว่ามันมีความเหมาะสมที่จะต้องร่วมงานกันขนาดนั้นเลยหรอไม่เลยทั่วไปไม่ค่อยมีงานมาร่วมกันอยู่แล้วค่ะเวลางานร่วมกันคือเวลาออกงานคือเขามาในฐานะแฟนหอมปัจจุบันเขาไม่ใช่แฟนหอมฉะนั้นโอกาสที่มันจะมาร่วมงานกันไปในฐานะอะไรอ่ะคนรักเก่ามาร่วมงานกันอะไรมันไม่มีงานอีเวนต์แบบนั้นนะคะฉะนั้นมันเลยเป็นเรื่องยากก็เลยไม่อยากตอบอะไรที่มันเป็นเรื่องของอนาคตมากขนาดนั้นความรู้สึกกับเรื่องผู้ชายคนนี้ตอนนี้ขยี้จังเลยอ่ะแล้วเขาจะเอาอะไรแล้วเขาจะเอาอะไรตอบครั้งเดียวอ๋อตอบครั้งเดียวครั้งนี้นะแล้วไม่ตอบแล้วนะว่าคือความรู้สึกกับผู้ชายคนนี้ตอนนี้รู้สึกยังไงความรู้สึกตอนนี้เหรอคะก็คือพี่น้องร่วมวงการค่ะก็เขาก็เป็นดาราคนหนึ่งเราก็เป็นดาราคนหนึ่งต่างคนต่างทำงานค่ะเบะปากทำไมเห็นนะเจ็บนี้อีกนานไหมคะไม่นานเท่าไหร่หรอกเจ็บแล้วชีวิตยังต้องเจ็บอีกเยอะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไม่อยากพูดคำว่าเข็ดเดี๋ยวมันดูเป็นเน็ตฝั่งโน้นดูไม่ดีมันไม่ใช่เรื่องความเข็ดหรือไม่เข็ดแค่รู้สึกว่าวันนี้คนพบความสุขบางอย่างแล้วจากลูกแล้วที่ผ่านมาในอดีตอ่ะหอมอาจจะเป็นคนที่ไขว่คว้าหาความรักมาโดยตลอดก็เลยทำตัวเป็นช้อยส์ให้เขาเลือกแต่ณวันนี้หอมมานั่งทบทวนดูแล้วหอมมีอะไรบกพร่องหอมเป็นคนที่หาเงินเก่งมากนะคะหอมเป็นผู้หญิงทำงานผู้ชายมาอยู่กับหอมไม่ต้องเหนื่อยอยู่แล้วคือฉันไม่เคยขอเงินเธอนะคะแล้วก็หอมเป็นคนที่ซื่อสัตย์มาก
ข้อเสียคือแก่แค่นั้นเองแล้วมีลูกติดอ่ะวันนี้หอมมีข้อเสีย2ข้อหอมรู้สึกว่าเฮ้ยฉันมีดีพอที่ฉันจะเป็นฝ่ายเลือกคนที่เข้ามาในชีวิตได้แล้วบ้างสายเปย์มันไม่เป็นไม่เคยนะเอาจริงขอแก้ข่าวเรื่องนี้นิดนึงเดี๋ยวคนจะมองว่าเอ้ยมันมีเรื่องสายเปย์ตลอดระยะเวลาสั้นไม่เคยทำตัวเป็นแมงดาภาพอาจจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคนโฟกัสที่ของขวัญวันเกิดแต่ของขวัญวันเกิดหอมให้แค่ปีหนึ่งครั้งเดียวในขณะที่ซันจะมีของขวัญวาเลนไทน์มีนู่นมีนี่ของเขามาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราไม่เคยเปย์เงินเปย์ทองอะไรให้เขาเพราะว่าหอมต้องการแฟนหอมไม่ได้อยากได้แมงดามาเป็นคู่ชีวิตตอนนี้ก็พร้อมเปิดแผงแล้วพี่หอมเนาะเปิดแผงปลาสลิดหรอ ยังก่อน ยังก่อนเนาะก็นิดนึงไม่ยังไม่รู้ใจตัวเองแต่รู้ว่าตอนนี้มีความสุขดีแล้วโอเคค่ะแล้วจะก็ถูกก่อนต่างหูแล้วไปไหน